ใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญของคนไทยไม่ใส่ดัจจริตนะคะแต่บางครั้งการทำความดีก็ไม่ได้รวยด้วยกลีบดอกกุหลาบเสมอไปค่ะมาเริ่มกันหาคำตอบและเป็นกำลังใจให้กับลุงบุญธรรมคนเร่ร่อนที่ป่วยเป็นโรคเท้าช้างกันได้ในช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านี่คือเรียลิตี้เกาะติดชีวิตคนเร่ร่อนที่เราได้หยิบยื่นโอกาสและความช่วยเหลือผ่านสายตาท่านผู้ชมมากว่า2เดือนแน่นอนว่าการทำงานแบบนี้ย่อมต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นและหนึ่งในอุปสรรคของเรื่องราวคนเร่ร่อนคนนี้ลุงบุญธรรมพุ่มเรืองซึ่งป่วยเป็นโรคเท้าช้างและมีอาชีพขอทานอยู่ริมถนนหลังจากที่พบกันครั้งแรกและหายตัวไปจนเราสามารถตามกลับมาให้การรักษาโดยได้พยายามติดต่อโรงพยาบาลหลายแห่งที่จะสามารถรับคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเท้าช้างและด้อยโอกาสจนในที่สุดเราได้รับความกรุณาจากนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญพร้อมอนุมัติงบประมาณในการรักษาจนหายดีเราจึงนำลุงบุญธรรมมาที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วพร้อมมิตรสุขุมวิท39ซึ่งนายแพทย์สุรพงษ์บุญประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพร้วได้ยินยอมรับเคสการรักษาซึ่งแน่นอนว่าสภาพคนเร่ร่อนที่นอนอยู่ข้างถนนไม่ได้อาบน้ำและรักษาความสะอาดแผลที่ขาของลุงบุญธรรมจึงอักเสบมากกว่าครั้งแรกที่เจอต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคกันอย่างหนักซึ่งทั้งแพทย์และพยาบาลต่างก็เต็มใจให้การดูแลลุงบุญธรรมอย่างไม่ได้รังเกียจด้วยโรคเท้าช้างซึ่งลุงบุญธรรมเป็นอยู่นั้นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางจึงได้ส่งลุงบุญธรรมไปที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งถือเป็นความเมตตาและให้โอกาสแก่ผู้ได้โอกาสในสังคมอย่างแท้จริงตอนนี้ก็พาคุณลุงบุญธรรมมาที่โรงพยาบาลแล้วก็เริ่มต้นด้วยการที่ตรวจเลือดขึ้นหัวใจนะแล้วก็ตรวจแผลด้วยนะคะแล้วก็ทำแผลความสะอาดให้เรียบร้อยอันนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนในการที่จะรอคุณหมอมาดูแล้วก็ที่จะต้องเตรียมการผ่าตัดว่าต้องทำอะไรได้บ้างแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบลงตรงนั้นเมื่อเราได้รับแจ้งว่าลุงบุญธรรมได้หายตัวออกจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครโดยไม่ได้บอกกล่าวผ่านไปกว่า1สัปดาห์ครูจิ๋วจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้ตามตัวลุงบุญธรรมจนพบอีกครั้งและพากลับมาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วพร้อมมิตรในสภาพอย่างที่เห็นเวลามีงานเรียนก็เอาทันดีเวลาไม่มีงานเรียนก็หมาผมเรียนกับหมาตัวนึงอ่ะตัวตัวหมากลางถนนแล้วผมไม่กล้าไปลูกเมียยังไม่เอาผมเลยเราก็จะมานั่งเสียใจทำไมแล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องดำเนินไปอ่ะแล้วมันก็คืนไม่ได้ทางผมลูกเมียไม่เอาแล้วผมไม่อยากใครรักษาแล้วแล้วถ้าไม่รักษาแล้วรักษามาให้มันดีขึ้นขนาดนี้เราเสียเวลากันได้เยอะแล้วนะลุงตกลงไหมที่ต้องดูไม่เอาอะไรทั้งนี้มันไม่ให้จบเพียงแค่นี้ลุงขอจบแค่นี้ปมทุกคนมันมีหมดแต่ทุกคนจะทำยังไงล่ะปนให้มันก้ามข้ามไปให้ได้แล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บลุงมาทำอย่างนี้กับพวกเราได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการที่เราจะเดินเข้ามารักษาที่นี่อ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆทุกคนวิ่งกันสารพัดลุงก็ยังบอกเลยว่าดูผมนะผมจะทำผมสัญญาผมจะทำแล้วพอมาถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าจะกลับก็กลับนะลุงคุณอิงอิงอุตส่าห์ด้านหน้าทุกอย่างทำให้ทุกอย่างเลยประสานโรงพยาบาลอีกรอบนึงให้นอนที่นี่เพื่อให้ดูแผลดีให้เจ็บขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะรักษาผ่าตัดอ่ะก็ถ้าลุงตัดสินใจแบบนี้เราก็เคารพความคิดของลุงจบไม่เอาอะไรผมไม่เอานี่คือความหวังของอีกผู้จิ๋วที่อยากจะปั้นลุงบุญธรรมขึ้นมาให้ใครหลายๆคนได้เห็นว่าลุงบุญธรรมอ่ะลุกขึ้นมาได้ล้มแล้วลุกได้แล้วสามารถให้โอกาสกับคนอื่นได้ทำไมลุงบุญธรรมไม่คิดนะคะเอาที่ไม่เสียใจผมไม่สบายใจด้วยตอนนี้ก็ทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นสิลูกแล้วลุงทำไมไม่สิถึงสัญญาอิงส่งผ่าตัดที่นู่นเสร็จอิงจะส่งให้กับรักษาแผลที่นี่หลังจากผ่าตัดเสร็จจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับใครแล้วสัญญากับอิงได้ไหมกลับมาช่วยงานครูจิ๋วได้ผมขอโทษเราพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้ลุงบุญธรรมรักษาบาดแผลที่เป็นอยู่และกลับมาลุกขึ้นสู้ชีวิตอีกครั้งซึ่งกว่า2ชั่วโมงที่เราได้พูดคุยและรับรู้ถึงความคิด
ความรู้สึกของลุงบุญธรรมจนลุงบุญธรรมยอมที่จะเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเราถ้าแคสอย่างนี้แกแบบอยู่แกวิดบึ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมันเกิดจากภาวะกดดันทางจิตเหรอคะคุณจิ๋วว่าไปอยู่ไปเป็นเรื่องของความกดดันภายในกับการเรียกร้องความสนใจเพราะสุดท้ายพอเราเสียงแข็งว่าเราไปเอาไอ้นั้นปุ๊บพอเราเสียงอ่อนลงปุ๊บเขาก็เปลี่ยนนี่คือส่วนหนึ่งก็คือคนเร่ร่อนโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้จริงจริงเครียดทำงานแบบนี้เครียด เป็นโรคไมเกรนกินแน่เลยดูท่าทางพวกนี่ เจอเคสแรกก็เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอิงเจอเคสแรกก็เจอเคสของหนักเลยบางครั้งความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายในความคิดของเราแต่การได้พบอุปสรรคที่เราไม่คาดคิดก็เปรียบเสมือนบททดสอบจิตใจของทีมงานว่าจะอดทนและมุ่งมั่นที่จะเป็นเสี้ยวเล็กๆส่วนหนึ่งในการเสียสละเพื่อสังคมในครั้งนี้ไปได้หรือไม่เรื่องราวชีวิตลุงบุญธรรมจะเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ